ครับสำหรับการประชุมในวันนี้ผลการประชุมเป็นยังไงบ้างครับครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะครับจะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยเราจัดที่ประชุมไว้ประมาณ200ที่ก็เกือบเต็มนะครับก็แสดงถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับในวงการธุรกิจและการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผู้ประกอบการที่จะปรุงอาหารเจจำหน่ายในช่วงเทศกาลก็มากันค่อนข้างเยอะนะครับกลุ่มที่เป็นศาลเจ้าก็มานะครับแล้วก็ส่วนราชการนะครับทั้งด้านความปลอดภัยทั้งด้านของสาธารณสุขนะครับทั้งการท่องเที่ยวมาทุกภาคส่วนนะครับก็ถือว่าการประชุมครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือสูงนะครับเป็นอย่างดีครับครับกิจกรรมเทศกาลกินเจหาดใหญ่2555จะจัดขึ้นที่ไหนครับแล้ววันเวลายังไงปีนี้เราเริ่มกันวันที่14นะครับ14ถึง23ตุลาคม2555นะครับที่ตรงบริเวณสวนหย่อมสุภาษารังสรรค์เราเรียกกันว่าสวนหย่อมเสียงตึงนะครับก็เราจัดตรงนั้นทุกปีนั้นปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของกิจกรรมนะครับก็เราใช้สโลแกนว่ากินเจถูกปากถูกใจถูกอนามัยนะครับไร้แอลกอฮอล์ก็เป็นคำขวัญที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับท่านกฤษดาบุญล่าเนี่ยท่านได้จุดประกายขึ้นมานะครับในเรื่องของอาหารการกินว่าควรจะต้องมีเรื่องของความสะอาดเรื่องอนามัยเราก็ใช้แนวคิดนี้นะครับเป็นแนวในการที่มาจัดกิจกรรมเสริมเข้าไปนะครับเช่นกิจกรรมที่เป็นการทำครั้งแรกก็คือการจัดการอบรมปรุงอาหารเจนะครับครับทีนี้เราได้รับความร่วมมือในเรื่องการจัดกิจกรรมพิเศษก็คือเรื่องการอบรมปรุงอาหารเจนะครับบริษัทยันวายุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดเนี่ยได้เชิญเชฟจำนงนิรังสรรค์นะครับท่านเป็นนายกสมาคมพ่อครัวไทยมาเป็นผู้อบรมแล้วก็มาสอนเมนูพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่ทำอาหารเจขายนะครับผู้ประกอบการในนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะกลุ่มที่มาค้าในงานของสมาคมสมาพันธ์เท่านั้นนะครับเราเปิดกว้างให้กับร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในจังหวัดสงขลาเนี่ยที่สนใจที่อยากจะอบรมแล้วก็อยากจะได้เมนูสูตรพิเศษเราก็เปิดโอกาสให้สมัครเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่เราจะพยายามต่อยอดไปสู่คำว่ากินเจหาดใหญ่เนี่ยนะครับเป็นอาหารที่สะอาดถูกอนามัยแล้วก็อร่อยที่สุดเรากำลังต่อยอดตรงนี้อยู่ครับนอกจากกิจกรรมพวกนี้แล้วยังมีกิจกรรมรับสนุกมีอยู่ 5-6 กิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะครับอย่างเช่นปีนี้เนี่ยเราก็ยังมีเพิ่มกิจกรรมในเรื่องของการแข่งขันอาหารกินเจนะครับกินอาหารเจเป็นการแข่งขันในลักษณะของการที่ว่ามีอาหารหลากหลายให้กินนะครับภายใต้กรอบและกติกาที่ทางชมรมวิ่งหาดใหญ่เนี่ยนะครับได้กำหนดขึ้นมาเรามอบงานนี้ให้กับทางชมรมวิ่งนะครับคุณสมนิดคุณถวายพรเนี่ยท่านประธานชมรมวิ่งเนี่ยท่านกับคณะทีมงานได้นำไปต่อยอดนะครับนำไปคิดโครงการขึ้นวิธีการกินเจน่าสนใจก็คือมีอาหารเจหลากหลายนะครับแล้วทุกคืนเนี่ยจะเปิดการสมัครนะครับผู้ที่สมัครเข้ามาก็มาแข่งขันแล้วก็จะเป็นรอบไปนะครับผู้ที่ชนะสุดท้ายในแต่ละวันเนี่ยก็จะไปชิงชนะเลิศในวันสุดท้ายกันนะครับก็จะมีโล่มีอะไรให้นะครับแต่ว่ากุศโลบายเราเองเนี่ยเราต้องการจะเน้นให้คนเนี่ยลองหันมากินเจดูนะครับลองมากินดูว่าอาหารเจเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะบางคนเนี่ยยังไม่เคยกินเจก็มีนะครับแต่สิ่งที่เราได้ข้อมูลจากปีที่แล้วมาก็คือสถิติการกินเจของคนรุ่นใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราประมาณการจากการที่นั่งเก็บข้อมูลกันเนี่ยครับผมว่าเกิน 30% นะครับคือใน10คนที่กินเจเนี่ยนะครับจะมีอย่างน้อยก็3คนที่บอกว่าเนี่ยเพิ่งกินปีแรกอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคในเรื่องของการกินเจเริ่มจะมีคนสนใจนะครับก็หากิจกรรมมาใส่เข้าไปนะครับส่วนการประกวดหนูน้อยเจียดชายธิดาเจียดชายหรือหนูน้อยสมบูรณ์นะครับ2กิจกรรมนี้ก็จัดมาทุกปีนะครับกิจกรรมนี้เราอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยของคนในท้องถิ่นเนี่ยได้มีส่วนร่วม
นะครับได้เข้ามาสนุกสนานและได้มาดูว่าผู้ใหญ่เขาทำงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับและเด็กๆ เหล่านี้เมื่อเข้ามาร่วมสนุกแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะพยายามแนะนำให้กินอาหารเจก็จะได้ก็จะได้กลุ่มเด็กๆขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็คือทุกคืนเราก็จะมีกิจกรรมเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์มังกรสิงโตซึ่งเราก็เชิญมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณงานซึ่งเรามีศาลเจ้าที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยประมาณ30ศาลนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมซึ่งมีอยู่ทุกคืนนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือการแข่งขันประกวดการปรุงอาหารนะครับปรุงอาหาร108เมนูซึ่งการปรุงอาหารตัวนี้เนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ประกอบการได้นำความคิดใหม่ๆในการที่จะสรรหาเมนูแปลกๆมาปรุงมาโชว์นะครับแล้วเมื่อปรุงและโชว์แล้วเมื่อผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้มีเกียรติบัตรให้แล้วก็บรรจุว่าเป็นเมนูที่ได้รับการยอมรับในเทศกาลกินเจปีนี้นะครับผู้ประกอบการก็สามารถนำเมนูเนี่ยไปทำเมนูขายได้ทั้งปีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเองนะครับสำหรับความปลอดภัยระหว่างการจัดงานสำหรับการได้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างทุกปีนะครับเรื่องความปลอดภัยในย่านของบริเวณที่เราจัดงานกินเจนี่นะครับมาตรการในการดูแลเนี่ยจะกลางวันเนี่ยจะเปิดช่องจราจรโดยที่ไม่ได้ปิดนะครับเราก็จะปิดตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปก็คือปิดถนนสุประสานรังสรรค์กับหน้ารอยต่อที่หน้าเสียงตึงนะครับปิดเฉพาะตอนนั้นเองแล้วทางเข้าทางออกในบริเวณนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้มีกำลังในการตั้งด่านดูแลเนี่ยนะครับทั้งด่านย่อยด่านใหญ่เนี่ยก็จะอยู่รอบๆนั้นก็ค่อนข้างจะรัดกุมนะครับส่วนปีนี้เนี่ยครับก็เกิดเหตุการณ์มาไม่นานเนี่ยนะครับมาตรการต่างๆเนี่ยได้ทวีเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมก็คิดว่าในภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนี่นะครับก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจอสอปพ.ร.ศูนย์วิทยุทั้งหมดนะครับเข้าประชุมแล้วก็วางมาตรการกันนะครับแต่ก็เชื่อว่าปีนี้ความเข้มข้นทุกอย่างก็ต้องมากขึ้นนะครับจากที่เราฟังข่าวในช่วงนี้ว่ายังมีไอ้นู่นมีไอ้นี่อยู่นะครับฉะนั้นเราก็ไม่ได้ชะล่าใจผู้หลักผู้ใหญ่ก็กำชับมาตลอดนะครับว่ากิจกรรมใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยที่ทางสมาคมสมาพันธ์เราทำเนี่ยต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าเป็นงานที่เราทำทุกครั้งเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์นะฮะก็คือประชาชนจะเข้ามาเที่ยวกันเยอะมากอะไรเงี้ย ก็คิดว่าต้องถ้าจะได้ข้อมูลลึกๆก็คงจะสักอีกประมาณสัปดาห์หน้านะครับฝากกล่าวเชิญชวนหน่อยครับก็ทุกท่านนะครับที่ชื่นชมแล้วก็อยากจะลองชิมอาหารเจนะครับก็ขอเชิญชวนอย่างนี้นะครับว่าในวันที่29กันยายนนี้เวลาประมาณ4โมงเย็นก็เชิญชวนกันไปที่หน้าโรงแรมดีการ์เด้นนะครับตรงเสน่หานุสรวันนั้นจะมีการแถลงข่าวนะครับเสร็จสิ้นการแถลงข่าวนะครับเราก็จะมีการปรุงอาหารเจก็โดยเฉพาะท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้ปรุงด้วยตัวเองนะครับแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีแถลงข่าวแล้วถ้าท่านใดที่แต่งชุดขาวมาร่วมงานในวันนั้นทางบริษัทยันบัวยุนเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกซีอิ๊วต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอามาแจกจ่ายด้วยฉะนั้นวันนั้นก็เป็นวันที่อยากจะเชิญชวนนะครับแล้วหลังจากนั้นไปวันที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่15ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่เรากำหนดเป็นวันพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนั้นก็ประมาณ16นาฬิกาเหมือนกันนะครับก็จะมีพิธีเปิดแล้วก็จะมีการแจกอาหารนะครับเราใช้ชื่อว่ากินอย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั้งเมืองนะครับก็มีอาหารที่พี่น้องประชาชนนำมาร่วมกันแจกทานบุญกันนะครับก็เยอะมากนะครับ2-3,000คนก็คิดว่าทานไม่หมดนะครับของเยอะมากจริงๆก็เชิญชวนนะครับและอีกวันหนึ่งก็คือวันที่20ตุลาคมนะครับก็เป็นวันที่เราจะ
มีการแห่พระประจำปีนะครับแห่พระประจำปีของเราก็ยิ่งใหญ่นะครับก็อาจจะน้องๆภูเก็ตนะครับเรามีทั้งม้าทรงมีทั้งขบวนแห่พระมีทั้งขบวนธงทิวต่างๆรวมแล้วก็ 2-3,000 คนนะครับก็ 2-3 ช่วงในช่วงกินเจก็ฝากเชิญชวนนะครับทั้งพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับทานเจที่ไหนไม่อร่อยมาลองทานที่หาดใหญ่นะครับ